ครับพลาสติกแบ็ก2015นะครับตัวนี้มาลูกค้ามาจ้างพุ่มเป็นชิ้นงานนะครับตัวนี้วิธีการใส่ของตู้อะครับมันจะไม่เหมือนกันทุกชิ้นงานนะครับทีนี้มาเราใส่แบบขวางนะครับเวลาชิ้นงานออกมามันจะหดตึง2ด้านเลยนะครับพร้อมๆกันนะครับตัวนี้มาลูกค้าให้พุ่มแบบที่เราตัดฟิตเป็นถุงนะถ้าลูกค้าจ้างพุ่มเป็นชิ้นที่จะเป็นออโตเมติกแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าออโตแอร์ซิลนะครับตัวนี้พลาสติกแบ็ก2015มีจำหน่ายด้วยนะครับแล้วเราพุ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูชิ้นงานกันนะครับนี่ครับอันนี้หัวเขาจะตึงนะครับหรือด้านก้นนะครับมันจะเป็นวงพอดีเลยนะครับนะครับอันนี้หลังเราคำนวณมาให้เขานะครับสนใจสินค้าสอบถามได้นะครับ0851221220นะครับหรือแอดไซน์ PVPVC หรือสนใจตู้นะครับมันจะเป็นมือ1หรือมือ2นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบออโต้และแบบแมนนวลนะครับ